ใครทำใจได้ก็ไม่ลืนเลือนนั่นน่ะเป็นอมตะมันคงได้พายไปตอนเด็กๆไปรับคุณตาอะไรจำได้มันไม่เข้าฟังทักทีพายยังไม่ค่อยเป็นตอนเด็กๆพอมีคนแนะหน่อยเดียวมันก็ไปได้ชั้นใดกับการปฏิบัติธรรม อย่าไปนึกว่ามันเป็นวันไหนที่เราทำมันสงบวันไหนนั่นไม่สงบแล้วก็นั่นแหละเราก็บอกว่ามันก็เป็นบุญนะเป็นขันติของเราเป็นสัจจะของเรานั่นฟุ้งซ่านก็ทำไม่ฟุ้งซ่านก็ทำทำไปทำมามันเชื่อง นั่นเหมือนม้าพยศมันก็ฉลาดม้านี่มันฉลาดนะมันรู้ด้วยใครนั่งไม่เป็นใครกลับไม่เป็นมันก็ไปสลัดที่กองไฟมั่งอะไรมั่งกองขี้กากก้อยเขาจุดเอาไว้ไปวิ่งไปแถวนั้นนะ ทำไงมันหล่นไปในกองไฟมันแกล้งคนเหมือนกันนะมันรู้เขาจึงเอาเชือกผูกไว้ก่อนหัดให้มันวิ่งวนๆมันจะได้ไม่แกล้งคนกว่าจะขับกว่าจะนั่งมันรู้เรื่องนะมันรู้ว่าคนนั่งเป็นมันก็แกล้ง นั่นแหละเหมือนจิตเราจิตเราก็กว่ามันจะเงียบไปเนาะนั่งไปเถอะนั่นแหละใครมีบุญก็สงบเร็วสงบแล้วก็รู้สงบรู้นั่นแหละตัวรู้นั่นแหละผู้รู้เป็นผู้เจริญนั่นแหละ
จิตมันรู้จิตมันไม่ท้อถอยจิตมันแล้วมันก็ไปเรื่อยนั่นแหละไม่สงบเหมือนคนที่สนเข็มนั่นน่ะไม่สงบมันก็มองก็ไม่อยากมองแล้วใช่ไหมมันเล็กนะนั่นน่ะสนเข็มเหมือนกันจดจ้องจิตจดจ้องดูมันนั่นน่ะตามรู้ตามเห็นมันนั่นแหละมันคิดไปถึงไหนก็ตามมันไปดูนั่นแหละแล้วมันรู้ว่าเรารู้ทันมันก็กลับมาอีกมันกลับมาที่ต้นตัวความรู้สึกอีกนั่นแหละใช่มั้ยมันนึกไปทั้งวันเอาตามมันไปดูทำไมมันนึกไม่หยุดไอ้ความนึกคิดเนี่ยเห็นมั้ยบางทีนอนไม่หลับมันคิดไปนั่นน่ะคิดทั้งคืนง่วงมันก็ไม่ง่วงเนาะเออนั่นแหละคิดตลอดฝึกไปเออมันเชื่องเขานึกถึงว่าชีวิตคนเราเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ต้องตายนั่นน่ะเพราะมันไปไหนไม่ได้หรอกมันเกิดมาแล้วก็มันก็ต้องดับไปเพราะมันนั่นแหละขนหนังเล็บฟันมันดับแต่จิตมันไม่ดับตัวผู้รู้มันไม่หลับนั่นน่ะผู้รู้มันไปต่อถ้าเราทำให้มันไปต่อได้นี่แหละเข้าถึงความประเสริฐเนาะเข้าถึงความพ้นทุกข์ที่บอกนะเข้าถึงความว่างครูบาอาจารย์มงงก็บอกว่าท่านก็พอเข้าใจกรรมฐานเข้าใจเรื่องของกรรมฐานนั่นน่ะแต่ท่านคงยังไม่สุดของท่านท่านก็บอกว่าบางองค์ก็ยังไปติดแค่ว่าตายแล้วเอากระดูกเราไปทิ้งน้ำไปลอยน้ำให้หมดนะแต่วันนั้นท่านพูดอย่างนี้แต่คนที่พอเข้าใจก็บอกว่าท่านยังติดอยู่นะติดอยู่ที่กระดูกยังห่วงอะไรต่ออะไรความจริงคำพูดเนี่ยวันนั้นกับอีกหลายวันนะเขาก็ทำใจของเขาได้เหมือนหลวงปู่ชวนท่านว่าแล้วท่านบอกว่าหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ตายหลวงปู่จะทำยังไงกับพระศพอะไรต่ออะไรโอ้ยเวียงมันลงภูเขาไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปสนใจหลวงปู่ชวนหลวงปู่วันนู้นทางนู้นนั่นน่ะหลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่วันบอกตายแล้วก็เผาไปใส่ไล่ใส่นาแล้วก็ไปใส่ผัดแต่กระดูกปนๆนั่นแหละไปวันในไล่ในนาข้าวปลามันจะได้เจริญความจริงอ่ะ ปากท่านมีอภิญญาพวกนี้พวกอภิญญานั่นน่ะเป็นอยู่ที่ปากแบบแม่บุญเรือนนั่นแหละเป็นอยู่ที่ปากไอ้ตัวท่านจะไปเผาที่ไหนก็ท่านยังบอกอ่ะนั่นแหละท่านเมตตา
ไปเผานู้นละไปเผาธาตุทองวัดธาตุทองนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องไปทำเมนใหม่ไปล้างให้มันสะอาดผ้าขาวปูอะไรต่างๆความจริงอ่ะจิตของท่านพูดได้สารพัดอ่ะเหมือนหลวงตานั่นนะเห็นไหมท่านช่วยชาติท่านคุยให้ขำก็ได้แต่จิตมันไม่ไปอยู่พูดแล้วก็แล้วกันนั่นนะทีนี้คนเราต้องเข้าใจเดี๋ยวและแต่เราก็ไม่ขัดคอท่านเนาะเราฟังแล้วก็คนเราอ่ะมีความคิด108นั่นนะใช่ไหม80ล้าน100ล้าน600ล้านก็600ล้านดวงนะความคิดนะถึงแม้ว่าเป็นพระอริยเจ้าท่านก็คุยกันความเห็นจริตนะบางคนชอบให้ทานบางคนทำเฉยๆนั่นนะพอรู้ว่าพ้นทุกข์แล้วอะไรต่ออะไรนะจริตนะเคยสร้างบารมีมาอย่างนั้นนะนี่ก็ไม่เหมือนกันแต่บรรลุธรรมด้วยกันเนี่ยเหมือนคุณยายแม่เปียกแม่วินนะคนที่อยู่แต่ภาคอีสานใช่ไหมสุรินทร์นะลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะกระดูกเป็นพระธาตุกันทั้งคู่คุณยายชอบใส่บาตรอีกคนหนึ่งชอบภาวนาอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวตายก็ไปเป็นพระธาตุเหมือนกันนั่นแหละแต่อีกคนหนึ่งชอบใส่ตอบสร้างบุญอย่างนั้นนี่แหละคุณโยมร้อยวัดสังฆทานมากันเป็นร้อยๆจิตใจก็เหมือนสามารถจะคิดได้หมดแต่ลองเอ่ยแล้วก็ความว่างความสงบนี่แหละถ้าใครทำได้คุณตาคุณยายทำได้ก็นั่นน่ะก็ไปที่เดียวกันหมดท่านน่ะท่านบอกว่าจิตดวงเดียวกันนั่นตอนที่ยังทำไม่ได้มันก็ทุกร้อยแปดนั่นเองเหมือนน้ำมานั่นนะพายุมาถ้าไม่มาอีกก็เป็นบุญของเราเห็นไหมถ้ามาอีกก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาแค่ไหนน่ะก็จะเห็นไหมมันธรรมชาติของเขาแค่นี้ก็เสียหายเยอะเห็นไหมไม่รู้เห็นว่าบ้านพังใครจะช่วยนั่นน่ะเห็นไหมใครจะช่วยเห็นไหมใครจะออกช่วยกันต้นไม้ทับบ้านมั่งทับรถมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่าอุทุกขภัยใหญ่หลวงมหาตภัยวาตภัยจึงบอกว่ามันยังไม่มาเราก็ยังประมาทอยู่ได้นั่นพอมาแล้วก็เห็นไหมมันก็ทุกข์กันไปหมดหลายจังหวัดเห็นไหมนั่นแหละมันจะมาทั้งประจวบทั้งอะไรถ้ามันไม่มาก็บุญเลยมันไม่มาอีกเนาะ นี่แหละจึงบอกว่าพึ่งอะไรได้น่ะเห็นไหมพึ่งความว่างพึ่งพระนิพพานถ้าใครทำได้ใช่ไหมทำได้ทำถึงจึงบอกว่าญาติโยมก็ไปกัน
จะไปเกียมตัวไปเผาหลวงปู่ต้อนกันน่าเอ็นไหมหลวงปู่ต้อนหลวงปู่ดุลไอ้หลวงปู่คูณน่าเอ็นไหมญาติโยมมีโอกาสก็ได้ไปถ้าเดินไปนี่จะขนาดไหนถ้าไม่มีรถเนี่ยมีศรัทธาจริงๆเนาะสมมติว่าเดินไปเป็นเดือนๆนั่นแหละเห็นไหมต้องมีตะเบียงไปนะตะปายไปตะโบราณเนาะมันจะขนาดไหนรู้ว่ามีพุทธเจ้าเกิดมาไม่เคยเห็นนะสมมุตินะมีพระพุทธเจ้าอยู่ภาคอีสานเอ็นมาไปดูกันมะไปเดินป่าไปเสือกัดตายเป็นไข้ตายก็มีนั่นเอ็นมาไปกันอย่างก็ไปไหว้พุทธกยานั่นนะเห็นนะเราอยู่เมืองไทยอ่ะพระธุดงค์หนุ่มๆอยากไปสินะพอปฏิบัติได้พวกหลวงปู่ตื้อพวกหลวงปู่อะไรนะไปทางเรือก็ไปข้ามเรือไปไม่มีเรือก็ทำแพเขานะให้ครูบาอาจารย์ข้ามอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันละหกละเหินมากกว่าพวกเรามากเมื่อว่าทุกเหลือกันนาแต่ท่านก็ไปได้นั่นน่ะเหมือนพระหนุ่มๆอะไรนะที่บอกว่าถ้าไปตายก็ไม่ต้องว่ากันนะไม่ต้องเอาเรื่องครูบาอาจารย์กันนะเรานี่ไปกันถือว่าไปตายกันก็แล้วกันน่ะไปตายเอาดาบหน้าแบบเห็นไหมอยากเห็นอยากเห็นอยากไปไหว้นั่นน่ะพระอริยเจ้าก็อยากไปไหว้นั่นน่ะอยากเห็นนั่นน่ะเนี่ยยิ่งใหญ่มากก็เหมือนอย่างกับที่บอกว่าปิดทองเจ็ดวัดก็ไม่ตกนรกนั่นน่ะก็มันยากเหลือเกินไปกี่จังหวัดนะถ้าไม่มีรถนะไม่มีพาหนะต้องไปด้วยเกียนถึงว่าสร้างพระสมัยก่อนสร้างยากเหลือเกินจะไปหาทองเหลืองอะไรมาสร้างเนาะให้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระใหญ่เนี่ยโอ้โหคนที่เป็นเศรษฐีก็สร้างกันนั่นน่ะเห็นมั้ยก็แล้วยังขนาดเอาทองมาทำเนี่ยเห็นมั้ยอย่างวัดใจมิตรอย่างเงี้ยหัว28ตันอย่างเงี้ยโยมลองนึกดูว่านี่แหละเรียกว่ามีศรัทธากษัตริย์ที่ใจบุญใจกุศลมีศรัทธาเห็นไหมทำได้ชวนกัน ชวนกันทำอย่างเนี้ยเนี่ยสมมุติให้ดูว่าการยิ่งใหญ่ดวงใจเนี่ยนั่นแหละเหมือนลูกศิษย์หลวงพ่อเกื้อนหลวงพ่อสุดใจแล้วก็ฝังลูกนิมิตเนี่ยเห็นไหมชัยนาททีนี้คนก็อยากไปปิดเนาะหลวงพ่อสุดใจก็ชอบผมบวชแล้วก็ลุงบุกเกินบอกถ้าไปจากวัดท่านองค์นี้ก็มีชื่อเสียงนะต่อไปเห็นไหมอยู่แถวสันบุรีนะนี่เห็นไหมเราก็ยังไม่ได้ไปแต่จะลืมนะเห็นไหมท่านบอกไปนิมนต์ไปช่วยกันมั่งนะเดี๋ยวเราได้คุยพอดีพระไปมาก็เนี่ยก็เลยได้
เอาปากเป็นบุญเนาะเอาปากเป็นบุญแต่งานเรามั่งเนาะน่ะเห็นญาติโยมมาเผาหลวงปู่กันก็เออเราก็ดีใจพระเนนมากันเยอะเห็นไหมหลวงพ่อทวัชชัยนั่นน่ะหลวงปู่เลยว่าก็เรียกกันหลวงพ่อนะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคุณยายเงียบคุณยายเงียบเราเรียกคุณยายกระดูกเหล็กนะไม่เป็นไรนะไปเดินทุดงอินเดียนี่ไปหลายหนนะนะไปยังไม่ตายก็ไปได้เก่งตัวเล็กๆก็ไปเก่งนั่นน่ะเห็นมาเหมือนคุณยายไม่ปวดไม่เมื่อยอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะบุญของแกนั่นน่ะแกก็บ่นเหมือนกันนะว่าเออยายช่างมันเถอะเราเอาสมบัติใหม่สมบัตินิพพานดีกว่านั่นน่ะสมบัติข้างนอกช่างมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนั่นแหละเออเห็นไหมคุณยายไม่ตายนี่นะคุณยายจะนี่แหละรักษาธาตุขันธ์ไม่ให้ล้มนั่นแหละก็จะได้นั่นแหละตั้งสติเห็นไหมไปปฐมบดีนั่นแหละที่บอกได้ยินเสียงก็ยกกองทัพมาแกก็นั่งกลัวสินะเดินถอยหลังเดินกลัวจะวิ่งก็กลัวเดินถอยหลังเข้ากุฏินะกลัวกองทัพปรากฏให้ดูเป็นนิมิตเนี่ยที่ปฐุมวันดีอากาศมันดีพระตอนนี้ก็อากาศค่อยๆเย็นลงนั่นน่ะเห็นไหมคนปฏิบัติชอบไปอยู่ดีเนี่ยบางองค์ได้ยินระนาดทุกคืนเลยเอ๊ะที่ไหนเนาะเขาฝึกตีระนาดกันหรือยังไงได้ยินทุกคืนได้ยินเสียงบนเขานั่นแหละนั่นนะคุณโยมตีหนึ่งตีสองยังไม่อยากจะเลิกบอกไม่มีแถวนี้ไม่มีใครตีนั่นนะเห็นมา คนที่ชอบปฏิบัติจะรู้เห็นเนี่ยได้ยินเสียงไกลๆทีนี้ได้ยินแล้วก็น้อมเข้ามาที่ใจไม่อยากฟังเสียงสวดมนต์ก็ดีน้อมเข้ามามันก็มาดับที่ใจถ้าไม่งั้นมันก็จะได้ยินทั้งวันเสียงเห็นไหมเสียงหลอกใจรูปหลอกใจเรานั่นแหละที่หลวงปู่ว่าเสียงเราเอาไปหลอกใจเขาเสียงเขามาหลอกใจเรารูปเราไปหลอกใจเขารูปเขามาหลอกใจเรานั่นน่ะพระอริยเจ้าพออายุมากๆท่านก็ไม่อยากจำใครแล้วนะไม่อยากให้มันติดอยู่ในใจนั่นน่ะเห็นมา นี่แหละอุบายธรรมที่เราที่บอกว่ามันเหมือนดาบสองคมนะการปฏิบัติธรรมล่าช้าหรือไม่ล่าช้านะไปถูกทางก็ถูกไปเลยไปอ้อมก็อ้อมไปนั่นนะสารพัดนะใจมโยมนี่นะที่บอกว่าไปติดนะไปติดอยู่หรือว่าหลงอยู่นั่นนะหลงอยู่ก็ทำให้เดินทางอ้อมอีกนะฮะทำยังไงอ่ะถึงบอกว่าให้มันถูกสัมมาทิฏฐินั่นน่ะความเห็นชอบนั่นตั้งใจชอบ
เจนราจาชอบท่านบอกใจไม่ยอมจึงบอกว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยที่เราไปหาปลาก็หาได้เนี่ยเวียงแงแล้วได้ปลาท่านว่างั้นเวียงแล้วก็เวียงผิดนะไม่ได้ทักทีนะครูบาอาจารย์ก็บอกนะทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทักทีนะตอนไหนมณะทำนะเพื่อจะได้ดีกับเขามั่งนะหลวงปู่เห็นว่าวันนี้ตายยังไม่ดีใจยังไม่ยอมตายแบบยังไม่ดียังวางใจไม่ถูกวันหลังค่อยตาย ช่วยเพื่อนไว้ก่อนแสดงว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมีฌานเห็นไหมท่านเอาไปเอาใครมาเลี้ยงก็แสดงว่าท่านชวนให้มาถือศีลชวนให้มาถือศีลธรรมเพื่อฝึกไปกรรมฐานเกิดนั่นนะเป็นบุญของของทุกคนเลยนั่นนะทุกคนไม่ใจมันเห็นไหมที่ท่านบอกว่าใจนี่เป็นสำคัญนั่นนะมันจะลงหรือไม่ลงนั่นนะเห็นไหมถ้ามันไม่ยอมลงมันก็เหมือนว่าทุกข์นะกรรมทุกข์เหมือนเห็นไหมที่บอกว่าไอ้สุนัขอะสุนัขมันตายลูกมันตายอยู่ในป่าไม่รู้โดนอะไรแม่มันไปเจอก็มันก็มาชวนให้เจ้าของไปดูเฮ้มันเป็นอะไรวันนี้มันจะพาเราเข้าป่าอยู่เรื่อยเลยที่ไหนได้อ๋อลูกมันตาย ลูกมันโดนงูกัดเรื่ออะไรเห็นไหมตายตายในป่าเราว่ามันพาเจ้าของไปดูอะไรลูกมันตายเขาต้องมาฝังเนี่ยนะฝังให้ นั่นแหละมันจะจิตใจเห็นไหมถึงจะเป็นสัตว์มันใจมันไม่เป็น นั่นเราว่ามันเป็นสัตว์นั่นแหละสัตว์ตะวะนั่นแหละสัตว์สัตว์ที่ประเสริฐสัตว์ประเสริฐกับสัตว์มนุษย์นะนั่นแหละสัตว์ที่ว่ามนุษย์ประเสริฐมนุษย์ทำได้เยอะทำอาหารทำอะไรได้หมดนะสร้างบุญก็ได้เยอะนั่นนะใช่ไหม แต่นี้พอไปเป็นสัตว์อ่ะมันก็ลำบากก็เกินเอาตีมันเอาผ้าเอาเชือกมัดปากมันอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นแหละมันคงเคยเป็นกรรมกันเนาะนะแล้วก็ไปปล่อยคนไปเจอเข้าแกได้ มันก็กลัวตื่นคนนั่นเห็นมาตาลพัดที่ทรมานกรรมกันนั่นโยมเพราะฉะนั้นถึงว่าอย่าไปผูกเวรผูกกรรมนั่นผูกเวรผูกกรรมกันพระอริยเจ้าเป็นผู้แก้ เนี่ยพระโสดาบันขึ้นไปเหมือนว่าแก้พยาบาทแก้ความทุกข์หมดในใจเนี่ยเจ้าชู้ประตูดินก็ไม่เอาแล้วพอถึงโสดาแล้วก็ใช่ไหมรู้แล้วไม่เอาแล้วใครจะเจ้าชู้ถึงขนาดไหนก็กลัวละกลัวบาป นั่นแหละเก่งกลัวต่อบาปละเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องถึงอรหันต์นั่นเห็นไหม
นั่นนะจึงบอกว่าประเสริฐนะนั่นนะจึงว่าท่านบอกว่า คนเราอ่ะแค่ได้โสดานี่ก็ดีแล้วยากมากๆท่านบอกเห็นไหมทรมานกันยังชนิดเอาความตายมาแลกกันนั่นนะตายได้นะ นั่นแหละไม่ได้ก็ต้องตายกันนั่นแหละเห็นมาปฏิบัติกันนี่อ่ะจึงบอกว่ายึดถือก็ยึดถือนั่นแหละพวกยึดถือใช่ไหมผู้หญิงเข้าวัดไม่ได้มาเกิดจะตีกันคนละศาสนาห้ามไม่บางคนไม่เข้าโบสถ์อายุมากมีจำกัดเด็กๆสาวๆอะไรต่ออะไรห้ามเข้าเห็นมาบางลัทธิแต่จึงบอกว่านั่นแหละเอเมกาจึงไม่เอาดีกว่ามันพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ทำไมมันเป็นพระเจ้าวัดสูตรวัด วัดสูตรวัดอะไรอ่ะพราหมณ์แพทย์อะไรเอ๊ะทำไมมันแบ่งกันอย่างนี้แต่ก็พระเจ้าองค์เดียวกันทำไมมันแบ่งแยกสาขาก็เพราะวรรณะนั่นแหละทำให้แบ่งกันเราก็มีวรรณะเนาะวรรณะของมันเป็นธรรมชาตินะ คนรวยคนจนคนถือตัวถือองค์อะไรเงี้ยถือศักดิ์ยศศักดิ์มันแบ่งกันไปเอง นั่นน่ะเราไม่มีพุทธศาสนาไม่มีแต่มันมีเองน่ะมันเกรงกลัวกันไปเองนั่นน่ะใช่ไหมโอ้เหมือนหลวงพ่อสนองว่าละไปนั่งที่ไหนก็กลัว กลัวกับยาลังเกียรตินะคนจนไปบ้านเขาก็เลยไม่เห็นไหมรัศมีมันไม่เท่ากันนะตักตีนั่นน่ะมันเป็นไปเองแต่พระอริยเจ้ามันไม่มีมันไม่ต้องแบ่งขอให้มีศีลขอให้มีภาวนานั่นน่ะได้หมดเห็นไหม เพราะฉะนั้นใจก็ใจท่านเป็นกลางนั่นน่ะขอให้เมาท่านก็ดีใจละน่าเห็นไหมถ้าจะแบ่งใจท่านก็โปรดไม่ได้นะเห็นไหมเมาตีเมาแล้วก็ตีลูกตีเมียตีฆ่ากันอยู่อย่างเงี้ยรถนี่เห็นไหม การ์ตูนการ์ตูนแข่งรถกันมั่งไอ้ลูกหลานมันก็เอาไอ้ลูกหลานเด็กๆนะวัยรุ่นแม่เราไปขับกันมั่งอย่างนั้นนะกว่าจะได้ฮะกว่าจะได้บัลลังก์ทองเนี่ยก่อนไปถึงนิพพานเหมือนอยู่บัลลังก์ทอง นั่นน่ะอยู่อู่ทองนั่นน่ะเหมือนว่าอู่ทิพย์นั่นน่ะอู่ทิพย์อู่ทองของท่านแบบนั้นนะทีนี้ก็เห็นมานั่นน่ะถ้ามันช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนี่โอ้โห มันจะเจริญอีกเยอะเลยพ่อแม่ก็ดีใจสู้เราไปขับรถกันดีกว่านั่นนะพวกรถซิ่งเนี่ยเห็นไหมใครจะไปว่าใครได้อยู่ในวัยของเก่านี่แหละเห็นไหมคนที่ไม่ประมาทจึงมาเข้าวัดกันนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่ามา
อันนี้แหละเป็นผู้ที่เห็นและทุกข์สัจธรรมที่ญาติโยมเห็นอยู่ในใจนั่นน่ะมันกรรมทุกข์ไว้ในใจทำไมมาปฏิบัตินี่เหมือนพวกครูบาอาจารย์พอท่านได้แล้วมันไม่มีอะไรท่านจะพูดว่า เป็นเก้าก็ปวดเห็นว่าเอานั่งมันไปตีหนึ่งตีสองก็นั่งพายมนั่งเนาะเดี๋ยวยมจะหาว่าครูบาอาจารย์ไม่เห็นทำเลยอะไรต่ออะไรหลวงพ่อสนองไม่เห็นทำไม่เห็นนั่งภาวนาเลยเห็นแต่ท่านเดิน ทำแล้วทำจนได้แล้วนั่งก็เป็นไม่นั่งก็เป็นเดินเดินมันก็เป็นนอนมันก็เป็นนั่นแหละท่านบอกว่าวิ่งมันก็ไม่ดับ พอมันได้แล้วปักกระเมนตีลังกามันก็ไม่ดับนั่นแหละกรรมฐานมันได้ของท่านแล้ว ท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนั่นน่ะยายทำไมไม่นั่งกรรมฐานน่ะยายก็นั่งนั่งอยู่แล้วท่านก็ว่านะเนี่ยนั่นแหละเพราะนั่งเป็นแล้วมันชำนาญนั่นน่ะที่บอกว่าชำนาญแล้วมันเป็นวัดสี่แล้วนายโยมเนาะ ก่อนที่ยังไม่ได้ก็ยังนึกว่าเอ๊ะป้านี่ป้านี่ยาบ้าแล้วมั่งอะไรต่ออะไรอ้าวป้าไปทำวัดกันเถอะปัจจีนั่นเห็นไหมอ้าวแต่ก็ทำอยู่แล้วปลุกเตกในใจนั่นทำอยู่ตลอดน่าเห็นไหมแต่ไม่ได้ออกเสียงให้ใคร ให้ใครฟังเป็นลักษณะอย่างเงี้ยทำได้ทำได้ทำถึงพอไปถามอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงอะไรต่ออะไรแกก็ไปคุยเหมือนกันไปคุยทีนี้ก็ เนี่ยแกก็พูดปดไปหน่อยแกบอกเออเราพูดปดไปหน่อยต้องเหมือนว่ามักสารภาพให้เราฟังเนี่ยอีฉันอยากจะศึกแล้วอะไรต่ออะไรมันจะเป็นยังไงมั่งนั่นนะก็อยากจะไปดูว่าคนเนี้ยพูดไปถึงไหนอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหม แกก็มาเล่าให้เราฟังนั่นแหละทีนี้ก็เราก็จำไม่ได้แล้วนะว่าแกพูดยังไงนั่นแหละเห็นมาเนี่ยมันเป็นอุบายธรรมใช่ไหมก็เห็นมาเราไอ้สวดมนต์กันเหลือเกิน นะคุณยายไปอธิษฐานหน่อยเดียวโอ้โหทำไมมันแรงเหลือเกินเห็นไหมทอดกันเป็นชั่วโมงโอ้พลังนิดเดียวพอคุณยายนี่ไปอธิษฐานโอ้ทำไมมันแรงเหลือเกินเห็นไหมนั่นแหละพวกมีกรรมฐาน แกก็บอกแกไม่เอาอะไรอีกแล้วแกเหมือนครูบาอาจารย์ให้วางฤทธิ์วางเดชแต่มันก็เกิดนั่นน่ะมันเหมือนลุงปู่เกินว่าแหละบอกลุงปู่กดก็ไม่ลงยกก็ไม่ขึ้นแล้วยกย่องก็ไม่ขึ้นไม่ลอยแล้ว นั่นเห็นไหมเพราะใจท่านดี
ใจท่านเป็นกุศลแล้วเป็นกลางแล้วเหมือนพวกหลวงปู่บุดดานั่นเนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาวพระอรหันต์ถือศีลข้อเดียวถือศีลไม่ทำบาปเนี่ยเห็นไหมนี่คุณโยมพอท่านทำได้แล้วรอวันดับรอวัน เปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองทางการก็เหมือนเสื้อผ้าคนนั่งเล็บฟันนั่นเสื้อผ้านี้มันชราลงทุกวันนั่นเห็นไหมถ้ามันจะแตกดับวันไหนใช่ไหมนี่วันนี้ไปเผาหลวงพ่อสุวัตทำไปทำมาพระเยอะนี่เนาะเผา ทีนี้ก็เห็นไหมความจริงไตไฟหน่อยก็ปิดเห็นไหมก็บางคนก็ไม่เคยเห็นเผาศพเป็นนะเพราะเปิดไว้นานนั่นน่ะเผาฟืนต้องเผาฟืนดิเนาะเผาฟืนก็เหมือนเผาไก่ เผาหมูนั่นน่ะใช่ไหมเผาสัตว์ลองเอาหมาไปเผาสิโยมหมาตายอ่ะนะเราไปเผาเหอะโอ้โหมันเหม็นเขียวอาตมานี่ ว่าเหม็นเขียวเหม็นยังไงอาตมาว่ามันเหม็นแล้วมันจะอ้วกสินะเคยที่เมืองแพร่น่ะ หมามันตายอากาศมันนิ่งๆมันเข้ามาทางกุดเราเผายังเหม็นนะมันจึงบอกว่าเผาหลวงปู่ฟันไม่เหม็นน่ะเห็นมาเขาเผาน่ะเห็นมาเผาฟ้าละหันน่ะเห็นมาที่ท่านบอกว่า หนูตายตัวเดียวมันก็เหม็นแต่หลวงปู่ตายมันค่อยเหม็นเนาะนั่นน่ะพาเรียเจ้าธาตุเขาไปยันธาตุนั่นน่ะธาตุมันไม่กำเริบเห็นไหมธาตุบริสุทธิ์นั่นน่ะพวกหลวงปู่ต่างๆไปสังเกตเผาไม่มีกิน นั่นแหละนั่นแหละยอมลองนึกดูคนกินเหล้าตายมันจะขนาดไหนขนาดไตลงเย็นยังไม่อยู่นั่นเห็นไหมบวมหน้าบวมเป็นลูกมะพร้าวคนเห็นไหมไม่มีตินตาย มันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าที่ท่านบอกว่ามณะตรวจนั่นนะตรวจมนต์ตรวจกุศลาตายแล้วมันไม่เน่านะหลวงปู่บอกตรวจทุกวันนั่นนะตรวจทุกวันทุกคืนตายแล้วยังไม่เน่าไม่เหม็น นั่นเห็นไหมแสดงว่าหลวงปู่เนี่ยพูดไม่มีผิดนะเห็นไหมหลวงปู่สังวาน จึงบอกว่าคุณงามความดีนั่นแหละที่ท่านบางองค์ก็ได้ฟังไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ใครทำได้มากได้น้อย ทำได้มากท่านก็เล่าให้ฟังนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์พอได้แล้วก็ฉลาดนั่นเห็นไหมจึงว่าเรียนใจของท่านเองเรียนใจเรียนใจบริสุทธิ์นั่นเองใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราไปเอารวยข้างหน้าอย่ามารวยเลย ในโลกมนุษย์เนี่ยมันรวยไม่จริงอ่ะรวยน้ำท่วมก็
ละลายไปหมดนั่นนะใช่ไหมเงินทองก็ละลายไปหมดก็สมมุตินะบุญทิพย์สมบัติทิพย์สมบัตินิพพานสมบัติที่มันเกิดจากการภาวนาของเราอำนาจฌานอำนาจกุศลเนี่ยเห็นไหม ที่มั่งคั่งบริบูรณ์ก็เพราะปฏิบัตินั่นเนี่ยที่บอกว่าจนแม่บุญเรือนแม่ไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องกลัวยากกลัวจนนั่นเห็นไหมไม่กลัวทุกข์ก็เพราะว่ามีแต่คนเมตตาใช่ไหมแม่ไม่ต้องเอาตังค์ใครแม่ไปได้เร็วนั่นไปในอากาศได้เร็ว ไปเรือพิญญาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้หลวงปู่ได้เวลาฉันข้าวแล้วกลับเพอหลวงปู่ว่าเดี๋ยวหลวงปู่ไปเองเฮ้หลวงปู่จะไปยังไงก็ท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านคงไปด้วยญาณทิพย์ของท่านนั่นเนาะก็นิมนต์ให้หลวงปู่นั่งรถกลับนั่นนะ ท่านไปเที่ยวที่วัดเก่าท่านเขาดีตลักตอนหนุ่มๆเห็นนะท่านตีหินแต่ภูเขาลงมาทำทางพาหนุ่มๆหลวงปู่เก่งกูก็อยากให้พวกเองมาตี หลวงปู่จะพูดอย่างเงี้ยนะกูก็อยากให้พวกเองมาตีเหมือนกันทำ ทำรอให้พานุ่มๆมาทำมั้งพานุ่มๆก็ตีไม่ออกตีหินใครก็สู้หลวงปู่เกื้อนไม่ได้ตีทั้งวัดนะตีแตกหมดนั่นตีด้วยชานยังไงไม่รู้นั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านเห็นตอนที่ท่านทุบหินขึ้นรถจนขึ้นได้เห็นไหม ตอนหลังวันนานก็ชวนคนไปลาดถนนให้ไปถึงข้างบนเขาและกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเขาดีตลักนะเห็นนะนั่นนะพระอริยเจ้ามันท่านไม่มีงานทำอะไรทำไปด้วยแข็งแรงนั่นเองทำไว้คนรุ่นหลังได้สบาย นั่นน่ะพ่อแม่ทำสมบัติเอาไว้ลูกหลานรักลูกรักหลานเหมือนกันทางโลกทางธรรมนี่ไม่มีใครเอาสมบัติอันนี้ไปได้ใช่ไหมสมบัติปุ่นสมบัติหลวงพ่อโตนั่นน่ะทองคำหลวงพ่อโตนั่นทำไว้เงินได้เข้าประเทศกัน นั่นเห็นมาหลวงพ่อสนองเป็นองค์นำนั่นนะเกิดจากลูกผู้หญิงใช่ไหมเกิดจากลูกผู้หญิงหลวงพ่อโตเป็นทองดำริของลูกผู้หญิงเขาเห็นใช่ไหมเขาคงนั่งกรรมฐานเห็น หลวงพ่อโตไปชวนมาเที่ยววัดเขาก็ไม่รู้จักเข้ามาในสวนทีนี้ก็เลี้ยวทางนู้นเลี้ยวทางนี้หลวงพ่อโตก็ไปปรากฏให้ดูนำมานำทางมาเขาก็มาจนถึงวัดแสดงว่าเขาเคยสร้าง เคยสร้างกันไว้ ใช่ไหมเออหล่อแค่เกศก็สวยดีนะหล่อมันเลี่ยมทั้งหน้าเลยหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อโตเออทำทั้งหน้าก็สวยดีเนาะสวยแล้วเอ้าทำทั้งองค์เลยน่ะเห็นไหมเขาก็มีตังค์อ่ะพอยอม
ยอมนั้นตายก่อนนะหลวงพ่อโอ้โหคนที่มาช่วยเหลือพวกเรามาตายซะแล้วแล้วมันหายากเห็นไหมผู้จัดการเคยทำงานแบงก์อะไรต่ออะไรก็มาช่วยเรื่องการเงินการทองให้ ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยก็เลยมีเงินหมุนเวียนมาตั้งวัดนะเห็นไหมเนี่ยทำอะไรที่บารมีที่สูงๆก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละเพราะหลวงพ่อท่านต้องทำเอาไว้ใช่ไหมมาชาตินี้ ท่านก็บอกว่านั่นแหละทำไมคนมาเยอะเหลือเกินฝั่งลูกนิมิตไม่มีคนนั่งเลยที่วัดนี้แปลกฝั่งลูกนิมิตเงียบๆแต่คนทำไมมันมากันทั้งวันหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อโตลูกติดหลวงพ่อโตเคยเขาเคยทำเอาไว้นั่นเห็นไหม ไม่รู้ต้องกันครั้งไหนเขาก็มากันเนี่ยท่านบอกมากันถึงเที่ยงคืนถึงจะได้เลิกน่ะเห็นไหมเพราะมันสะดวกในบุญนั่นแหละในบุญกุศลที่อยู่วัดสังฆทานเหมือนอยู่ป่าอยู่ในสวนนั่นแหละทำไปทำมาไอ สวนทุเรียนมันก็จะหมดไปทีนี้มันกลายเป็นสวนตึกแล้วใช่ไหมมันไม่ได้สวนทุเรียนสวนผลไม้มันใกล้จะหมดลงไปนั่นน่ะตึกมันไล่ป่าไล่ดงไปอีกนั่นน่ะล้นไปอีกจึงบอกว่าเหมือนวัดอันดวันนั่นน่ะที่ เชียงใหม่อ่ะเราก็นึกว่ามียี่สิบกว่าไร่หรือไงบอกว่ามีแปดไร่เห็นไหมเพราะว่าไม่กล้าตัดสินใจกันหลวงพ่อท่านก็ใครซื้อก็พาคนไปช่วยกันอะไรต่ออะไรก็นึกว่าพอแล้วทีนี้มันเหมือน โดนบ้านบีบหมดอ่ะเห็นไหมขยายยากอ่ะแพงน่ะปลูกบ้านกันเขาแล้วทีแรกไม่คิดอ่ะเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ดำริมันก็มีแค่ไร่หนึ่งไงแค่หลวงพ่อโตแต่มาคุณโยมวัดนี้ต้องเป็นวัดใหญ่ ถึงกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อะไรท่านก็บอกนะเห็นมาทำไมทำมาโหไร่10 ล้าน 10 ล้านเนี่ยอะไรอ่ะที่บอกว่าไร่10 ล้านทีแรก7 ไร่ล้าน ทำไมทำมาบอกหลวงพ่อไม่ต้องซื้อแล้วอีกตรงนั้นนะ เดี๋ยวให้น้ำมันท่วมไปก่อนเดี๋ยวมันจะลงเยอะหลวงพ่อผู้คนนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่น้อยว่าไว้เนาะบอกว่าไม่ต้องเตือถ้าเรายังไม่ตายไปจองเอาที่เยอะนั่นน่ะไปจองเอานั่นน่ะ โอ้โหทำไมเขาขายแพงเหลือเกิน นั่นแหละเราก็เลยบอกพ่ออย่าเพิ่งไปซื้อเลยอย่างเงี้ยเราไปอยู่ไปพอดีไปเที่ยวด้วยก็ไปเจรจากันนั่นแหละเลยไม่ได้ซื้ออีกท่านอยากจะให้รถน่ะวิ่งตรงไอ้หัวโค้งตรงเจ้าพระยาน่ะเข้ามาวัดเลยนะข้าม ถนนตรงนั้นเลยข้าม กอง อะไรต่ออะไร
โอ้โหท่านคิดดีมากคิดว่า ให้ไม่ให้รถ ให้สะดวกใครมาก็ให้สะดวกนั่นนะก็หลวงปู่บุตราบอกไว้วัดเนี่ยไม่จุดประทัดต่อไปมันจะเจริญคนมันจะเยอะคนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะตาท่านเห็นหลวงปู่บุตราเนาะท่านพูดเอาไว้นั่นน่ะก็จริงๆพอเขาตัดถนนนั่นน่ะคนมาง่ายทีนี้ก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านมีเมตตาพระอริยเจ้าลูกคนไหนที่ฉลาดนั่นน่ะพ่อแม่ก็เหมือนกษัตริย์นั่นน่ะเห็นไหมที่ใจดีพระอริยเจ้าเราควรจะไปช่วยอาจารย์สนองที่หลวงพ่อสังวานเนาะนั่นน่ะเราควรจะมาตายอยู่ที่วัดสังฆทานหรือมาพักสังฆทานหลวงพ่อสนองว่าวัดนี้ไม่ใช่วัดของเราวัดของเรามันเป็นวัดทุ่งท่านเกรงใจท่านก็กลับเลยหลวงพ่อก็เลยยกวัดให้หลวงพ่อสังวานเลยให้ครูบาอาจารย์ได้สบายใจนั่นน่ะบางคนก็คิดว่ามันเป็นแผนที่ฉลาดนั่นน่ะท่านอนุเคราะห์ครูบาอาจารย์เหมือนยังไงเห็นไหมหลวงพ่อตั้งตู้ไว้เลยเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรเขามาใส่ให้หลวงพ่อทั้งวันแล้วก็กุญแจท่านก็ไม่เอาทั้งไงดูแลกันเองน่ะเห็นมาน้ำใจที่ฉลาดของพ่อแม่หลวงพ่อสนองโอ้ยหลวงพ่อให้ปัญญาเราแล้วเราจะเอาอะไรน่ะเราจะมาเอาอะไรของพ่อแม่นั่นน่ะ ท่านให้ปัญญานี่น่ะถึงบอกว่าท่านเป็นผู้ที่สมเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากนักเรียนอะไรต่ออะไรท่านช่วยหมดเห็นนะช่วยได้ท่านช่วยนั่นน่ะไม่มีก็ยืมคนมาก่อนช่วยหาให้ทีหลังอะไรต่ออะไรนี่น้ำใจของพระอริยเจ้าทีนี้ก็คนก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวหลวงพ่อหลวงปู่เกื้อนจะมาตายที่นี่เดี๋ยวหลวงพ่อก็ไม่อยากให้เอาไปวัดที่นู่นอีกใช่ไหมมันก็เลยบอกว่าทีนี้มันยังไม่ยอมตายท่านยังไม่ตายโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาเป็นร้อยกิโลรถมันก็โดดทีนะรถไม่ค่อยนิ่มนั่นน่ะโยมรถมันไม่นิ่มทีนี้ก็โอ้ทรมานหลวงปู่เกื้อนนี่นี่ชราก็ชรา90ฝ่าแล้วเนาะนั่นน่ะเอ้าให้หลวงท่านพูดไว้ดีนะตั้งตรงใจไว้เอาไว้พระผู้ใหญ่มาพักมาเป็นที่พักหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ท่อนอะไรก็มาพักเนี่ยตอนหลังหลวงปู่ศิลาหลวงปู่วรามก็ได้มาพักนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานบอกโอ้ยพระอริยเจ้าไปบ้านครั้งเดียวก็โยมก็คุ้มแล้วนั่นน่ะเห็นไหมภาชนะน่ะในหลวงจึงฉลาดจึงเอาพระไป
ไว้ในวังหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เหรียญบอกเออเราก็เกรงใจเนาะท่านเราก็ชอบอยู่ป่าไปโปรดคนได้เยอะนั่นน่ะในหลวงก็อยากได้ทำบุญอยากได้สนทนาใกล้ๆนั่นเองเนี่ยท่านฉลาดเห็นไหมเพราะการการบ้านการเมืองการพระก็เอานั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเหมือนญาติโยมนั่นแหละที่มาปฏิบัติเนี่ยการพระก็เอาเห็นไหมอนุเคราะห์สมณะทีพรามเนี่ยถ้าเกิดเรามาเกิดอีกเห็นไหมเราก็รวยกันใหญ่ทีนะที่ที่เราไม่ดูถูกธรรมะที่ความเห็นไหมเราก็เจริญของเราถ้าเราไปนิพพานได้ก็สบายของเรามันอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเออถ้าเราไม่ฝนฝ่ายเห็นไหมเราก็ไม่รู้จะไปไหนนั่นนะไปไม่ถูกเนาะ ลำบากเห็นไหมค้าขายกันนั่นไปเที่ยววัดไปอ่ะขายมาต้องบางคนขายมาต้องเอาสาวๆจนชรานั่นนะเห็นไหมก็ยังต้องขายขายจนหมดลมขายจนไปไม่ไหวนี่ก็เหมือนกันนะปฏิบัติจนหมดลม ใช่ไหมที่หลวงปู่เอออยู่จนหมดลมนั่นแหละมันจะไปตอนไหนก็ช่างมันเถอะแล้วนะท่านก็เข้าใจพูดหลวงปู่อยู่นานๆนะอยู่กับลูกหลานโปรดลูกหลานนานๆเอออยู่จนหมดลมนั่นแหละอยู่แก่หมดลมลมหยาบใช่ไหมลมหยาบ นั่นหมอในคำสอนใช่ไหมอะไรอ่ะวิญญาณไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงนั่นเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารานอนิจจาไม่เที่ยงนั่นเนี่ยสังขารเวทนาเป็นของไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตนโอ้โหใครได้ก็นั่นน่ะเหนือเวทนาอะไรต่ออะไรดับเวทนาได้นั่นเป็นประเสริฐเหลือเกินเห็นไหมนั่นน่ะลบก็เวทนาไม่ได้ไปลบกับใครอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมชาวบ้านเห็นไหมไปลบกันอยู่ กลางถนนนั่นนะไปต่อยไปตีกันไปยิงกันไปชนกันอยู่กลางถนนนั่นนะเราก็พูดเล่นๆนะแหมเสียดายเหลือเกินเนาะก่อนจะชนก็มาถวายให้เราสักก็ดีสิเนาะนั่นแหละใครจะมาให้จะมาก็มันไม่รู้มันไม่รู้ว่ารถมันจะพังใช่ไหม นั่นน่ะรถพังไม่ว่าตีแทบตายคนนี่นะเห็นมาเหมือนอย่างว่าเคาะนั่นเนี่ยอายุไอ้คนนั้นอายุ20กว่ามันก็เข้าโค้งไม่ได้ทนไปตั้งตะพานตกลงไปในน้ำคันหนึ่ง ตายไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ลำบากทีเนาะนั่นถ้ามันตายมันก็หมดเรื่องมันเกิดมันไม่ตายไอ้การนั้นมาตียังไงไอ้การนั้นตายสองคนโอ้หมดอิสรภาพเลยนะถ้าสมมุติว่าไม่มีเงิน
ไปเยียวยาไปนั่นเห็นมาไม่รู้ว่าพูดกันยังไงติดคุกก็หมดอิสรภาพถ้าไม่ยอมนี่แหละถ้าสมมติว่าติด20 ปี 40 ปีถ้าเกิดติด 30 ปีก็โอ้โหฮะให้อายุมากไปเลย50 ปีนี่นะคุณโยมจึงบอกว่านี่นะที่บอกว่าหมดอิสรภาพถ้าภาวนาไม่เป็นนะนั่นนะเหมือนว่าทุกข์มากที่บอกว่า เครียดนะบางคนนั่นนะบางคนบอกเนี่ยถ้าเลิกจะติดเลิกออกจากคุกแล้วอยากมาบวชบางคนเนี่ยนะนั่นนะอายุมากลูกผู้หญิงก็ดีลูกผู้ชายก็ดีเห็นมาบางคนก็คิดดีนั่นนะการออกมาบวชออกมาปฏิบัติ ไม่ใช่คนไอ้นั่นคนเห็นทุกข์นั่นเองไม่ใช่คนที่ไหลไม้ตอกแต่เป็นคนที่ว่าเห็นทุกข์นั่นไม่อยากมาทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์เล่านั่นเองนั่นทำไงอ่ะให้มันรวยกันให้หมดให้มันแข็งแรงกันให้หมดให้ใช่ไหมให้มันไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ย มันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปตามสถานการณ์ของรูปขันธ์นั่นเองนั่นนะจะมาที่จะได้รับนั่นนะถึงว่าไม่ประมาทเห็นไหมที่บอกว่าปวดแล้วก็ปวดแล้วเปรตมันก็เหมือนมันเหาะลอยมาไงลอยมาที่ศาลาวัดหนองไผ่นั่นนะ มันวีดมาพอ5-6 โมงเย็นมาบ่อยๆคนบวชพรามตอนหลังก็หายไปต้องได้บุญแล้วก็หายไปคงไม่ได้เห็นมาโอ้ต่อมากันเป็นร้อยๆนี่น่ากลัวน่ากลัวเนาะที่เขาไม่เห็นตัว แกเห็นเสียงนั่นนะมีอำนาจมากใช่ไหมไอ้เสียงพวกเนี้ยปากมันเล็กไงนั่นนะมือเท่าใบตานปากเท่าลูกเข็มนั่นนะมันพูดแล้วมันพูดมันอยากจะพูดมันก็พูดไม่ได้ลมมันออกปากนั่นนะที่บอกว่าเป็ดปากมันเล็กนั่นนะ นี่แบบอสุรกายที่ทำไม่เห็นนั่นนะบางคนก็นั่งเห็นเนี่ยทำไมมันถึงเสียงมันแหลมนั่นนะที่บอกว่าท้องยังกับภูเขาปากกระลูกเข็มนั่นนะมันเมื่อไรมันจะอิ่มจะมาตัวมันใหญ่ปากมันเล็กนะ มันก็เลยทุกข์ก็สิเนาะทีนี้มันจะจริงไหมเนาะนั่นนะทีนี้มันเป็นเรื่องของกรรมนั่นนะใช่ไหมคุณโยมทีนี้หลวงพ่อกอมก็บอกว่าทำไมหลวงปู่มาทำหน้าอุจจาระมาปั้นรูปเป็ดอะไรต่ออะไรในหนังสือพระมลัยเขาก็เขียนเอาไว้นั่นนะเห็นมาหลวงปู่ไม่ได้ทำด้วยอุตลิอะไรต่ออะไรนั่นนะก็ไปเถียงกันไม่ได้อีก เห็นมา นี่แหละจึงบอกว่าทำของจริงมันก็รับกันไม่ได้นั่นเองจึงบอกว่าเหมือนในที่ว่าแหละ
ไอ้เด็กๆมันก็เป็นการ์ตูนมาฆ่าคนทั่วโลกนั่นเองแต่เมืองเก่าเขาไม่ดูเขาไม่เล่นนั่นแหละเขาไม่ให้ขับรถเร็วมันผ่านชีวิตเนี่ยลูกหลานไปหมดนั่นแหละถึงว่าเห็นไหมมันก็เอาออกมาแข่งกันไอ้รถการ์ตูน แข่งรถแข่งรัดอะไรก็เอาสารพัดหลอกเด็กเหมือนว่าปลุกใจเด็กๆเติบโตขึ้นมากูก็แข่งรถกันนั่น ขายไปแข่งที่สนามไม่มารบกวนชาวบ้านมันก็ไม่ชอบหรอกมันไม่สะใจมันต้องเบียดนู่นเบียดนี่ เฉียดตายอ่ะข้าเก่งมากข้าเฉียดตายมาได้ไอ้คนนั้นมันล่นสะพานมันพังมันก็เลยตกน้ำไปตายแต่ไอ้เด็กผู้หญิงนี่มันไม่ตายกลายเป็นลำบากเลยเห็นไหม นี่นะถึงบอกว่าคนเราอ่ะไม่ได้ดูตัวเอง ไม่ได้ดูหมอมาดูตัวเองที่บอกว่าบางคนหมอยังตายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะหมอไม่ได้ดูตัวเองนั่นน่ะที่เห็นไหมทีนี้ได้แต่ดูแต่คนอื่นน่ะคนอื่นดวงดีดวงไม่ดีตัวเองไม่ได้ดูนั่นน่ะจึงบอกว่าดูแล้วมันก็เบื่อสินะ ถ้าดูตัวเองก็นั่งหมดนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าวิชาจรณะสัมปันโนโอปนายิโกนี่นะเห็นไหมน่ะน้อมเข้ามาดูตัวเองนั่นนะวิชาของพุทธเจ้าวิชาของนั่นนะเห็นไหมนะ โอปนายิโกนั่นนะหลวงปู่ตอนหลังเราก็ไม่ค่อยได้คุยกับท่านมากบางทีเราก็ไปเทศมั่งไปกิจนิมนต์มั่งนะหลวงพ่อทวัดใจนะแต่ก็ได้แต่สังเกตว่าท่านอดทนท่านไม่ค่อยพูดนั่นนะท่านอยู่ว่างๆท่านก็ทำแต่ภาวนาทีนะ นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนชรานั่นน่ะใจมันก็สั้นลงนั่นน่ะที่บอกว่าคนสาวคนหนุ่มคนสาวตัณหามันยาวนั่นน่ะเห็นไหมพอคนอายุมากมันก็ไม่อยากคิดนะมันจะตายอ่ะใช่ไหม นั่นมันจะตายหลับวันเราก็จะตายเอาครูบาอาจารย์ว่ามั่งคอยจะกระทบกระเทียบไปพวกเราเข็นพวกเราให้มันเข้าฟังพระนิพพานให้ได้นั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะครูบาอาจารย์ตรงตานไง เอาทำกันเข้าเนาะอย่านอนให้มันหมอนมันเตือหมอนแตกอะไรตาอะไรหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมเคยจะบอกตอนเอาไว้นั่นน่ะมีแต่พระนอนนั่นน่ะไม่มีพระธรรมอะไรตาอะไรท่านก็แกงกับเต้าเย้าแย่ไว้ไม่ให้ตื่นตัวไง น่ะทหารเอกทหารพระพุทธเจ้าให้ตื่นตัวนั่นน่ะพอได้แล้วท่านก็ไม่ว่าแล้วท่านก็ยิ้มนะเห็นไหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เออมันได้แล้วก็ดีใจกันนั่นน่ะยังไม่ได้ท่านก็ตรงสารนะนั่นน่ะเห็นไหม เหมือนลูกออสนั่นน่ะมันจะตายหรือไม่ตายน้ำมันแห้งก็ตายนั่นน่ะ
ใช่ไหมพระอดีตเจ้าก็เหมือนอยู่ในทะเลนั่นนะเห็นไหมจะไปไหนก็สบายใจนะอยู่ก็สบายใจนั่นนะไอ้พวกเรานี่เห็นไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวกันขึ้นมาแล้วเราจะไปทางไหนเห็นไหมถ้าเราไม่เอาวิชาจารณะมาใส่ใจเรา นั่นแหละเราก็ไปมันรอบทิศนั่นนะเห็นไหมบางคนเขาทุกข์นะแต่เขาก็รู้ว่ามันทุกข์นั่นนะเห็นไหมใครเลยอยากจะไปวิทย์ท้องร่องใช่ไหมสวนตะก่อนไปตัดท้องร่องกันทั้งวันตะก่อนใช่ไหม ไม่มีใครอยากจะลงไปแล้วไปลุยขี้เลนท้องร่องส่วนเนี่ยมันเป็นธรรมะใครก็อยากจะแต่งตัวสบายเนี่ยอยากผูกเน็กไทอยากสบายนั่นเองนั่นแหละแต่มันในนั้นไม่ได้เลือกไม่ได้เรานั่นแหละหลวงพ่อสนองจริง อย่าไปถมมันหมดเนี่ยท้องร่องส่วนเอาเก็บไว้คนดูนั่นแหละมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวไร่ชาวสวนนั่นนะนะลูกหลานถ้าไม่เกิดมาไม่เคยเห็นไฟนั่นนะมันว่าหมูเด็กๆนั่นนะเขาบอกมันไม่เคยเห็นนั่งรถไป อากูก็ถามมันตัวอะไรหมูนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละจึงเกิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นจึงเกิดจึงเก็บไว้ลูกหลานได้ดูท้องร่องส่วนวัดสังฆทานนั่นแหละแล้วเห็นมาหลังวัดอยากจะปลูกบัวเยอะๆ จะได้พระจะได้อยู่ภาวนาหลังวัดจะได้เห็นดอกบัวมันสวยงามแล้วมันก็ร่วงโรยไปนั่นแหละเห็นไหมฉันใดก็ตัวเรามันก็ต้องชรารงทุกวันถ้ามันยังไม่ตายนั่นแหละเห็นไหมมันก็ทรมานกันไปก่อนทรมานสังขารนั่นแหละเห็นไหมทรมานต้องให้ ข้าวน้ำนั่นเห็นไหมนี่แหละทุกวันเติมเชื้อเพลิงทุกวันนั่นเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละธาตุกันเนี่ยจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรถ้าจึงบอกว่าเราไปอยู่ปฐุมบดีกันนะไปภาวนากัน ห้าคนสิบคนก็ไปว่างนะก็ดีเหมือนว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะบางคนมีเวลาไปผ่าตัดอะไรต่ออะไรเห็นไหมวางน้ำเขียวทำกิจตนาอะไรต่ออะไรนะที่ทุกคนอยากไปนั่นนะเหมือนยังไงอะไร ที่ทางลำปางเนี่ยมาอยู่ลำปางนั่นนะก็ต้องไปนะม่อนอะไรนะม่อนธาตุอะไรนะที่อยู่ลำปางนั่นนะที่สามเงานั่นเนาะของท่านเชิดนะมันก็ป่าดีคนอยู่ใกล้ๆควรไปภาวนานั่นนะ ไปหาไปค้นหาตัวตนที่เงียบๆอะไรตาอะไรเนี่ยม่อนเจดีย์เขาเรียกม่อนเจดีย์ตรงนั้น นี่จึงว่าเห็นว่าป่าลันวาเขาก็มีภูเขายาทิพย์เนี่ยเขาก็มีภูเขานั่นแหละมันก็ไปเปลี่ยนธรรมชาตินั่นแหละเห็นไหมเนี่ยต้องเที่ยว
ท่องเที่ยวเรายังไม่ตายนั่นน่ะบางคนบอกว่ามันถูกอากาศในบ้านนอกเห็นไหมที่อากาศมันดีฟันพิษมันน้อยอย่างนี้น่ะไปที่ใดเราก็อากาศมันดีกล้วยไม้ไม่ต้องลดแต่ปุ๋ยมันก็ออกดอกนั่นที่แสดงว่าวัดสังฆทานปลูกเท่าไรมันก็ไม่ออกดอกปลูกไว้ตามต้นไม้มันก็ออกดอกไปปลูกที่นั่นมันออกดอกอยู่เรื่อยเลยอากาศมันดีนะเห็นไหมเราก็อยากเอากล้วยไม้ไปปลูกไว้ไปคืนป่ามึงกันนี่แหละคุณโยมเป็นยังไงมั่งคุณโยมนะโอ้ไปสร้างพระเนาะพระพุทธรูปแล้วก็เก็บเอาไว้ไปถ่ายรูปมาวันนั้นเอากระตังไปให้เขาก็ถ่ายรูปมาอีก